ู้ชมคะพบกับเราสองคนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้ค่ะเรามาเล่าเรื่องเป็นผักเป็นผักใช่ไหมเป็นผักสิเป็นผักค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเป็นผักที่ดิฉันชอบมากเลยไม่รู้คุณนุ่งนี่กินไหมฝักทองอ๋อไม่กินละสิไม่ชอบคุณนุ่งนี่กินยากเลี้ยงยากอยู่ยากเออฝักทองอร่อยเลือกมากบางเรื่องก็ไม่เลือกเลยเขาบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมฟักทองเนี่ยนะหลายๆคนอาจจะนึกถึงแบบสัญลักษณ์ของฮาโลวีนเออนั่นแหละสิหรือไหว้เจ้าคนจีนต้องไหว้เจ้าด้วยฝักทองนึกถึงนี่นะเขาเรียกอะไรสังขยาฝักทองปะโอ้ชอบมากแต่อ้วนมากแต่เลิฟสุดนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะคะคือแพทย์ทางเลือกนะระบุว่าฝักทองนะคะเป็นพืชที่ให้พลังงานต่ำเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นค่ะจึงเหมาะแก่คนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเออเพราะว่ามีกากใยสูงแต่อย่าไปกินอีฝักทองสังขยาคุณไม่ได้นะหมายถึงฝักทองอย่างเดียวเพราะมีกากใยสูงนะคะแต่มีแคลอรี่และมีไขมันที่ต่ำเออจึงสามารถช่วยระบบขับถ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนะคะฟักทองเป็นพืชไม้เลื้อยค่ะคุณผู้ชมนะคะตามธรรมชาติจะเลื้อยไปตามดินหรือไต่ขึ้นร้านเหนือดินคือถ้าเกิดมันมีไม้อ่ะมันก็จะไต่ขึ้นไปนะคะลำต้นอวบค่ะมีหนามเล็กๆที่ผิวมีใบสีเขียวรูป5แฉกเหมือนกับดอกนะคะแต่ดอกจะมีสีเหลืองสดมีหนวดเส้นคล้ายๆตำลึงเออคล้ายๆตำลึงเหมือนกันนะนิยมปลูกในที่โล่งแจ้งเป็นพืชล้มลุกนะคะเออมันจะเป็นพืชจำพวกเดียวกับพวกบวบฟักพวกแตงชนิดต่างๆเออแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะคะบางคนเรียกภาคใต้เรียกน้ำเต้าน้ำเต้าภาคเหนือล่ะภาคเหนือมาฟักแก้วเหรอใช่ไหมไม่รู้เอาหรอเอาอะไรอย่าเป็นคนเหนือหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มาฟักแก้วมาฟักแก้วมาน้ำแก้วของจังหวัดเลยหมักอื้อหมักอื้อเลยเหมือนกันแล้วก็ปราจีนหมักอื้ออีสานหรือจะเรียกฟักทองล่ะหมักฟักทองเออเขาบอกว่าดอกขนาดใหญ่มีสีเหลืองเข้มนะคะดอกเนี่ยมี2เพศแยกกันอยู่ในต้นเดียวกันนะคะผลมีขนาดตั้งแต่ไข่ไก่เล็กนิดเดียวเองเออนั่นสิจนไปถึง100กว่ากิโลกรัมเลยคุณผู้ชมเออใช่เมืองนอกที่เขาปลูกกันเป็นฟักทองตอนช่วงฮาโลวีนนี่เขามาเอามาโชว์มาแข่งกันน่ะใหญ่ไปไหมใหญ่มากเขาบอกว่านับเป็นผักที่มีผลโตที่สุดในโลกคุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละฟักทองนะคะผิวเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆอมเขียวอมเหลืองเหลืองแสบมันแล้วแต่ว่าสุกหรืออะไรยังไงเนาะเนื้อข้างในเนี่ยนะคะก็จะมีสีเหลืองอมเขียวเหลืองแก่หรือสีแสดค่ะมีโพรงในผลจะมีเม็ดอยู่ข้างในไงเออนะคะบางพันเนี่ยนะคะผลเป็นภูโดยรอบเลยค่ะบางพันผลแบนผลกลมมันมีหลายพันไงบางพันผิวเรียบบางพันผิวขลาดนะคะแล้วแต่ว่าฟักทองเนี่ยถือได้ว่าเป็นพืชผักสารพัดประโยชน์ค่ะคุณนุกนี่เพราะสามารถนำมาเป็นอาหารได้ทั้งผลทั้งยอดของมันส่วนผลฟักทองเนี่ยเอามาทำได้ทั้งอาหารข้าวหวานชอบมากใช้ทำอะไรบ้าง แกงเลี้ยงเออนะแล้วแกงอะไรอ่ะที่มันมีแบบฟักทองแล้วมันเละๆด้วยอ่ะแกงบวชเหรอเออใช่ไหมพวกแกงเผ็ดเป็ดย่างอะไรเงี้ยก็ใส่กันปะใส่เหมือนกันมั้งแล้วก็เอาไปลวกอ่ะกินกับน้ำพริกอ่ะอย่างนั้นนะเวิร์กอันนั้นกินกันเยอะนะเป็นลวกแต่อาหารหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหหลายสิ่งที่คุณรุ่งดีว่าไปสังขยาโปรดมากดิฉันโปรดมากนะคะเออขนาดที่ยอดอ่อนก็มาทำกับข้าวได้หลายชนิดค่ะฟักทองเป็นพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกง่ายปลูกได้ทุกฤดูกาลแล้วก็ทุกภาวะอากาศและโตเร็วเออดีเนาะงั้นแสดงว่าเขาอยู่ได้ทุกสภาวะอากาศแสดงว่าต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสารต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าสูงมากเออจริงเนาะนะเออน่าคิดนะปลูกดีกว่ากลับไปปลูกเลยกลับไปกินแล้วเปลี่ยนใจเขาบอกกันอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเปลือกเนี่ยสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในร่างกายได้ซึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตบำรุงตับบำรุงไตบำรุงดวงตาได้ด้วยและสามารถสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไปได้ด้วยค่ะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะใบอ่อนเนี่ยมีวิตามิน A สูงเท่ากับเนื้อฟักทองเลยทีเดียวแต่ว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในเนื้อหมายถึงว่าให้ถ้ากินใบเนี่ยนะใบอ่อนเนี่ยก็จะมีใบอ่อนเนี่ยจะมีทั้งวิตามิน A แคลเซียมและฟอสฟอรัสแต่ถ้ากินเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมีวิตามิน A แล้วถ้ากินใบไปด้วยแล้วถ้ากินเปลือกเนี่ยนะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนี่คือกินได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยใช่เออดิฉันชอบนะบางทีเขากินแบบเขาอะไรนึ่งมาดิฉันก็กินหมดเลยจริงเหรอทั้งเปลือกเอออร่อยอ่ะชอบมากปื้มฟักทองแต่ไม่ใช่เอาไปทอดนะยะคือมันก็เป็นอีกเรื่องนะไปทอดเนี่ยฟักทองทอดเออดอกของเขานะคะก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันค่ะดอกฟักทองนะคะมีวิตามิน A ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสเหมือนใบและแถมยังมีวิตามินซีอีกต่างหากกินเข้าไปทั้งต้นเงี้ยคุณผู้ชมเขาบอกว่า
ส่วนเมล็ดนี่นะคะประกอบด้วยแป้งฟอสฟอรัสโปรตีนและวิตามินค่ะรวมทั้งมีสารสำคัญนะคะที่มีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวตืดอีกต่างหากเออดีนะดีเหมือนกันกินปลาร้าแล้วก็มากินเม็ดฟักทองฮะเม็ดฟักทองที่เขาไปอบใช่ไหมที่กินใช่ป่ะมันเป็นแบบเดียวกันป่ะอันนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นนะน่าจะกินได้เหมือนกันหรอกินสดแล้วมันจะเอากินสดได้ป่ะกินสดได้เหรอไม่รู้เลยนะคะและยังช่วยขับปัสสาวะป้องกันการเกิดนิ่วได้อีกด้วยค่ะอุ้ยตายเลิศจังปลูกฟักทองดีกว่านอกจากนี้นะคะน้ำมันจากเมล็ดฟักทองยังช่วยบำรุงประสาทและมีกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วยป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากของผู้ชายโตค่ะเออดีจังรากอีกส่วนรากสามารถนำมาต้มน้ำใช้ดื่มแก้อาการไอบำรุงร่างกายอีกด้วยมาทบทวนอีกทีกันนะคุณผู้ชมใบก็ทานได้เปลือกก็ทานได้เนื้อผลก็ทานได้เมล็ดก็ทานได้รากก็ทานได้ยอดอ่อนก็ทานได้นะเหลือแค่ก้านนางอ่ะนางมีก้านนะก้านอีกนิดนึงก้านไปทำอะไรดีอ่ะแค่ฟันเงี้ยหรอเอ้ยแต่มีประโยชน์ใช่ควรจะรับประทานแล้วจริงๆแล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวที่หาได้ง่ายแล้วก็ขึ้นในเมืองไทยเยอะมากถูกต้องโอ้โหขายกันแบบเยอะแยะมากมายคือในตลาดอ่ะบางทีมันลูกใหญ่มากจนเขาต้องหั่นขายอ่ะคุณนี่เห็นไหมหั่นครึ่งเออคือแบ่งขายมันทานไม่หมดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรียกว่าหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆจากการเอาผักผลไม้ที่อยู่ในใกล้ตัวนี่แหละมาทำเป็นอาหารแล้วก็สามารถเลือกทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ